สวัสดีค่ะวันนี้เจ๊าปานชวนทำไก่อยองทำกินเองง่ายๆไม่ง้อเตาอบเก็บไว้ได้นานข้ามเดือนทานกับข้าวต้มใส่แซนด์วิชน้ำพริกเผาสะอาดปลอดภัยทำง่ายมากมาดูกันเลยค่ะเจ๊าปานจะเลือกเนื้ออกไก่แบบนี้นะคะนำไปล้างทำความสะอาดให้เรียบร้อยใช้มีดเลาะบริเวณส่วนหนังออกไปนะคะเราจะเอาแต่เนื้ออกไก่ล้วนๆค่ะ หลังจากนั้นเจบปานจะหั่นเป็นชิ้นนะคะเพื่อที่จะนําไปต้มหั่นชิ้นยาวหรือว่าขนาดเท่าไหร่ก็ได้ค่ะตามชอบเลยตั้งน้ําต้มในหม้อให้เดือดนะคะแล้วเราจะนําเนื้ออกไก่ที่หั่นแล้วนําลงไปต้มเนื้ออกไก่สุกแล้วจะใช้กระชอนตักขึ้นมาใส่ถ้วยพักไว้ให้เย็นนะคะ นำเนื้ออกไก่ที่ได้นะคะใส่ลงไปในครกแบบนี้เลยค่ะเจแปนจะเริ่มตำแล้วนะคะความละเอียดจะมีผลมากๆเลยค่ะที่ไก่หยองเนี่ยจะเป็นเส้นหรือจะปน่นถ้าละเอียดมากไก่หยองก็จะป่นมากขึ้นค่ะไก่หยองที่ตำเสร็จแล้วนะคะนําลงใส่ภาชนะที่เราจะเอามาปรุงรสกันเลยค่ะ จแปนใช้ไก่หยองครึ่งกิโลนะคะเจะปันจะใส่น้ำตาลทราย3ช้อนโต๊ะเพิ่มรสได้นะคะตามด้วยซีอิ๊วขาว1ช้อนโต๊ะซีอิ๊วดำา1ช้อนโต๊ะเพิ่มสีสันให้เนื้อไก่หยองค่ะน้ำมันพืชหนึ่งช้อนโต๊ะนะคะเพิ่มความนุ่มให้ไก่หยองเกลือครึ่งช้อนชาและผงพะโลผงผงผงชงผ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 จะใส่หรือไม่ใส่ก็ได้ค่ะ,งนนะคงผ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 เผง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 ะงะ ให้เครื่องปรุงทั้งหมดเข้าเนื้อไก่ที่เราตำเอาไว้ค่ะเสร็จแล้วหมักทิ้งไว้ประมาณครึ่งชั่วโมงค่ะได้เวลามาทำไก่ยองกันแล้วนะคะเตรียมกระทะเอาไว้ตั้งไฟอ่อนๆใส่เนื้อไก่ยองหมักลงไปในกระทะเลยค่ะผัดเนื้อไก่ให้ร้อนทั่วกระทะเลยค่ะตอนนี้เจ๊าปานจะผัดไปเรื่อยๆไม่หยุดมือนะคะ ใช้ไฟอ่อนๆผัดไปเรื่อยๆจนกว่าเนื้อไก่จะแห้งนะคะไม่เกิน20นาทีเนื้อไก่จะเริ่มแห้งและเปลี่ยนเป็นสีน้ำตาลเข้มขึ้นค่ะแบบนี้ก็เป็นใช้ได้แล้วนะคะพักไก่หยองจนเย็นแล้วเจปันก็จะหาภาชนะมาใส่ภาชนะที่มีฝาปิดเก็บได้นานใส่โหลเก็บไว้ทานได้นานๆเลยค่ะได้ไก่หยองฟูๆนุ่มๆกรอบๆทำง่ายอร่อยด้วยค่ะ เพื่อนเพื่อลองทำดูนะคะสูตรนี้ทำง่ายแค่นำไปตำในครกแล้วก็เอาไปผัดไม่ต้องง้อเตาอบด้วยค่ะสามารถต่อยอดนำไปทำขายได้ด้วยนะคะสำหรับเมนูเบเกอรี่นะคะไก่ยองสามารถนำไปใส่ในเบเกอรี่ต่างๆได้เลยค่ะส่วนรสชาติความหวานของไก่ยองนะคะเพื่อนเพื่อนเพิ่มรสน้ำตาลได้ตามชอบเลยค่ะ เจ๊ปานนำไก่ยองมาทำของว่างทานเล่นให้ลูกค่ะแซนด์วิชน้ำพริกเผาทำไก่ยองทานเองแบบนี้เจ๊ปานจะใส่ไก่ยองให้ชุ่มๆเลยนะคะใส่เครื่องแน่นๆเลยหวังว่าคลิปนี้จะมีประโยชน์สำหรับเพื่อนๆที่ชอบทานไก่ยองหมูหยองนะคะใช้วิธีเดียวกันได้เลยค่ะ พร้อมเสิร์ฟแล้วนะคะเจป๊ปานขอตัวไปทานไก่หยองก่อนนะคะฝากติดตามครัวอร่อย,บยใบเจป๊ปานด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะ